ฟอร์อาร์ตนะคะวันนี้แม่เอจะมาชวนทำอัลบั้มนะคะอัลบั้มเอาไว้เก็บรูปภาพหรือว่าเก็บของความทรงจำเป็นการ์ดเป็นอะไรก็ได้นะคะที่แบบเก็บง่ายๆแบบนี้นะเป็นอัลบั้มภาพแบบนี้นะคะเอาไว้เก็บความทรงจำนะน่ารักน่ารักแบบนี้นะคะมาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะก็จะมีปืนกาวนะคะแล้วก็นี่เลยกระดาษลังค่ะกระดาษลังก็เป็นวัสดุเหลือใช้นะคะก็เป็นแล้วต่อไปก็เป็นพวกกระดาษวอลเปเปอร์ค่ะหรือว่าเป็นกระดาษห่อของขวัญก็ได้นะคะค่ะก็จะเป็นนี่นะคะเป็นแผ่นซีดีนะคะทุกอย่าง20บาทเนาะไปซื้อได้ที่ตรงนั้นนะคะแล้วเมย์ก็ลอกออกมานะคะแล้วลอกมาพอดีมันเป็นเศษที่เหลือจากคลิปก่อนนะคะที่ทำเป็นกล่องใส่ดิสอเนาะนะคะไม่เอลอออกมาแล้วมันเป็นเศษเหลือเนาะก็เลยเอามาลองทำเป็นอัลบั้มรูปนะคะจากนั้นก็จะเป็นพวกสติกเกอร์ค่ะสติกเกอร์เส้นนะคะเป็นลวดลายต่างๆนะคะแล้วก็นี่เลยกระดาษกาวสองหน้าชิ้นบางนะคะแล้วก็แล็กซีนนะคะหรือถ้าไม่มีเอาเป็นกระดาษกาวหนังไก่ก็ได้ค่ะต่อไปก็เป็นยางยืดนะคะแบบนี้นะเส้นละ10บาทนะคะต่อไปก็จะเป็นพวกเครื่องตกแต่งค่ะประมาณอย่างนี้นะคะดอกไม้ประดับต่างๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนี่เลยมีคัตเตอร์กรรไกรไม้บรรทัดดินสอนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าทำยังไงกันนะคะค่ะขั้นตอนแรกนะคะแม่เอก็จะเตรียมกระดาษนะคะก็เป็นกระดาษวาดภาพก็ได้นะคะหรือว่ากระดาษร้อยปอนก็ได้นะคะแล้วก็กระดาษสีต่างๆด้วยเนาะแบบนี้นะคะก็นี่เลยอันนี้ก็เตรียมนะคะแน่1แบบว่า1ชิ้นของเขาใหญ่ๆแบบนี้นะคะก็จะมีประมาณ10แผ่นนะคะนี่นะคะ10แผ่นนะคะแล้วก็จะเลาะออกมาจากนี้เนาะคือตรงนี้ก็คือเป็นที่ใส่ซีดีใช่ไหมคะเป็นกล่องใส่ซีดีเนาะแล้วก็เมื่อคลิปก่อนแม่เอเอากล่องซีดีเนี่ยไปทำเป็นกล่องดินสอใช่ไหมคะแล้วก็ด้านในที่เป็นตัวใส่ซีดีใช่ไหมคะเป็นขาวๆสี่เหลี่ยมแบบนี้นะแล้วเหลือใช่ไหมคะแม่เอกเลยลองนำมาทำเป็นที่ใส่อัลบั้มนะคะหรือว่าเป็นเอาไว้ใส่ของแทนความทรงจำนะคะอะไรก็ได้เป็นการ์ดเป็นอะไรอย่างนี้นะคะว่าเอาไว้ใส่เก็บไว้นะคะแล้วเรามาดูกันเลยว่าเราจะเตรียมอะไรกันบ้างก็นี่เลยกระดาษวาดภาพหรือกระดาษร้อยปอนด์ก็ได้นะคะ5 นิ้ว × 5 นิ้วนะคะแบบนี้นะค่ะแม่เอจะเอาขนาดเท่ากับตัวที่ใส่แผ่นซีดีแบบนั้นนะคะแล้วก็ตัดกระดาษสีนะคะ5 นิ้ว × 5 นิ้วเหมือนกันค่ะก็10แผ่นนะคะอย่างละ10แผ่นเหมือนกันนะคะกระดาษสีก็10แผ่นกระดาษร้อยปอนด์ก็10แผ่นเหมือนกันนะหรือกระดาษวาดภาพก็ได้นะคะ10แผ่นเหมือนกันจากนั้นเราก็นำมาประกบกันค่ะทาด้วยกาวยูฮูหรือว่ากระดาษกาวสองหน้าชนิดบางก็ได้นะคะนี่แม่เอทำตัวอย่างให้ดูก่อนเนาะ1แผ่นนะคะมาทบกันติดกันเฉยๆค่ะเพิ่มความหนาให้เขานะคะตรงไหนเกินก็ตัดออกนะคะน้องๆโอเคเสร็จแล้วนี่นะประมาณนะคะแล้วก็แม่เอกก็จะตัดมุมนะคะทั้ง4มุมนะคะให้เป็นแบบมนๆนะอันนี้แม่เอกทำเสร็จแล้วนะคะนี่ติดหมดแล้วทั้ง10แผ่นนะคะจากนั้นเราจะมาวางแบบนี้นะคะแผ่นแรกนั่นแหละเอาไว้ติดกระปุกนะคะแผ่นที่2แล้วก็เอามาวางรองข้างล่างนะคะโดยที่เราจะเอากระดาษกาวสองหน้าชนิดบางนะคะติดบางประมาณแบบนี้นะคะไว้ใต้แผ่นซีดีนะคะแล้วใช้กระดาษกาวสองหน้าชนิดบางนะคะแปะด้านบนที่เป็นกระดาษสีก่อนนะคะน้องๆแปะไปก่อนนะคะแปะไปเลยทั้ง4ด้าน4มุมตามคลิปเลยนะคะก็ค่อยๆทำไปจากนั้นนะคะแล้วก็มาวางนี่วางใต้ของแผ่นที่2นะคะน้องๆแผ่นแรกเราจะเอาไว้ติดกระปุกเขานะคะแผ่นที่2นี่ก็ค่อยๆแตะแปะลงไปนะนี่แบบนี้นะคะก็จะได้ประมาณแบบนี้เราก็จะทำเราจะลองมาใส่ดูประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่เป็นรูปภาพหรือว่าเป็นการ์ดเป็นอะไรเงี้ยแบบที่แบบเพื่อนๆให้มานะคะเอาไว้เก็บไว้เป็นความทรงจำของเรานะคะ
เป็นก้าต่างๆเลยนะคะอ้าวทำเสร็จแล้วนะคะอันนี้แผ่นแรกแม่เอกก็จะคว่ำลงแบบนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปติดกับปกนะคะเดี๋ยวตรงนี้คือจะติดกับปกนะต่อไปนี่คือแผ่นที่2สีส้มใช่ไหมคะนี่เราก็ทำให้หมดเลยนะคะนี่ให้ครบเลย10แผ่นนะคะค่ะง่ายๆค่ะน้องๆไม่ได้ยากอะไรเลยเนาะอัลบั้มของเรานะคะก็นี่เสร็จแล้วนะคะต่อไปแม่เอก็จะทำอะไรอ้าวใช้สติ๊กเกอร์เส้นแบบลายต่างๆนะคะเราจะมาติดตรงขอบนะคะสร้างลวดลายให้เขาดูน่ารักเก๋ไก๋ขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะเราดูตามคลิปเลยนะคะนี่แม่เอก็ติดเวลาติดก็ติดครึ่งนึงนะคะแล้วก็เอาไปแปะด้านหลังได้ด้วยนะด้านหลังเขาก็จะดูน่ารักเหมือนกันนะคะเราติดแค่3ด้านค่ะด้านบนด้านล่างและข้างด้านข้างนะคะด้านข้างด้านข้าง3อันตามคลิปเลยนะคะน้องๆนี่แล้วก็ตัดตรงให้เป็นแบบมนๆเหมือนตามกระดาษที่เราทำไว้ตั้งแต่ตอนที่แรกนะคะนี่แบบนี้เลยก็ค่อยๆทำป้ายแบบนี้นะนะคะโอเคทำแบบนี้นะคะทุกชิ้นเลยนะคะทุกแผ่นเลยเนาะนะคะเดี๋ยวมากลับมาดูกันว่าแม่เอทำเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะแล้วแต่ตามสไตล์น้องๆอยากจะได้รูปสติ๊กเกอร์สีสันอะไรก็ใส่แปะลงไปเลยนะคะก็จะได้เห็นไหมน่ารักเพิ่มขึ้นตั้งเยอะเลยค่ะน่าใช้น่าสะสมแบบพวกการ์ดหรือว่าเป็นรูปภาพอัลบั้มอะไรต่างๆนะคะรูปภาพที่เรายำมาใส่นะคะโอเคจากนั้นเราจะมาทำปกกันค่ะปกก็คือนำกระดาษล้างนะคะมาวัดเลยตรงนี้คือ5นิ้วครึ่งนะคะคูณ5นิ้วนะคะแล้วตรงนี้ก็คือ5นิ้ว5นิ้วค่ะตรงนี้1นิ้วนะคะตรงแผ่นก็ทำเหมือนกันกับอีกแผ่นนึงนะคะเป็นแผ่นใหญ่เหมือนกันนะจากนั้นแล้วก็มาแปะด้วยกระดาษห่อของขวานหรือกระดาษวอลเปเปอร์ก็ได้นะคะไม่แปะเสร็จแล้วนะคะจะแปะกันยังไงก็ได้เนาะให้แบบดูสวยงามที่สุดนะคะก็แปะเสร็จแล้วก็มาวางนะคะให้ห่างประมาณ1เซนติเมตรนะคะแล้วก็แปะด้วยแล็กซีนนะคะแปะด้านในเลยนะคะค่อยๆแปะตรงกลางก่อนก็ได้นิดๆหน่อยๆนะคะเพราะส่วนตรงนี้เราจะแปะเป็นด้านในเขานะคะโอเคแปะเลยนะนะคะนี่ได้แล้วนี่ทำด้านหนึ่งนะคะได้แล้วนะคะนี่เดี๋ยวต้องสั่นนอกเดี๋ยวเราจะใช้สติ๊กเกอร์เส้นมาติดอีกทีนะคะจากนั้นเราจะเอาตัวอัลบั้มของเรานะคะมาแปะนะคะก่อนจะแปะนะคะเดี๋ยวแม่เอจะนำนี่ยางยืดนะคะยางยืดมาแปะก่อนนะเพราะว่ายางยืดเราจะเอาไว้เป็นตัวล็อกปกนะคะยางยืดแล้วก็ตัดมาพอประมาณนะคะแบบถ้าเราเอาไปแปะแบบนี้แล้วก็บุนมาให้พอดีกับตัวกล่องฝากล่องนะคะก็ประมาณนี้เลยฝาอัลบั้มนะอันนี้คือแม่เอวัดมาแล้วนะคะแล้วก็ลองเอาอันนี้มาวางทาบดูเอาแบบให้มันแบบแน่นๆหน่อยนะแบบว่าอย่าไปให้เขาหลวมมากนะคะเดี๋ยวเราจะยึดตรงฝากล่องอีกฝาอัลบั้มอีกอันนึงไม่ได้นะคะจากนั้นแม่เอก็จะเอานี่เลยด้านแบบเป็นด้านตรงที่เป็นแผ่นสีเหลืองๆนะคะแผ่นใต้สุดนะคะเราแปะตามคลิปเลยนะคะแล้วก็วางไปเลยนะนี่นะคะด้านสีเหลืองเนี่ยนะคะในสุดท้ายเลยนะคะแปะลงไปก่อนนะตรงไหนที่ก็เอาปืนกาวยิงไปนะคะจากนั้นแปะไปเรื่อยๆเลยค่ะก็ค่อยๆแปะไปนะคะตรงสันอะไรด้วยเนาะสันอัลบั้มนะคะแล้วก็แปะตรงกลางให้เขาแปะติดนะคะแปะไปเรื่อยๆแบบนี้เลยนะแปะไปเรื่อยๆแล้วก็ด้านหน้าก็ทำเหมือนไอ้ตรงที่เป็นแผ่นสีเหลืองเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะเหมือนกันเลยนะคะแล้วเราแปะแล้วก็ดูด้วยเวลาเขาหักเขาอะไรก็ดัดแปลงกันได้เรื่อยๆนะคะทำไปได้เรื่อยๆแม่เอทำไปแม่ก็ดูไปด้วยนะคะว่ารูปทรงเขาจะออกมาเป็นยังไงไปแล้วก็แปะนะคะติดกระปุกด้านหน้าเขานะคะนี่
แปะไปแล้วแล้วก็ดูด้วยว่าถ้าทบกลับมามันจะอยู่ไหมหรือว่ามันยังตึงอยู่แล้วก็ค่อยๆดึงออกมาแล้วก็แปะใหม่นะคะแล้วแก้ไขกันได้นะคะนี่ต่อไปด้านข้างนี้เมย์เอใช้นี่เลยนะคะสติกเกอร์นะคะเป็นแบบสีรูปลายต่างๆนะคะมาแปะทับเลยนะคะน้องๆนี่มันก็จะสร้างความเก๋ไก๋ให้เรียบร้อยเลยนี่ตรงนี้นะคะนี่ยางยืดของเราก็จะสามารถมารัดตรงปกหน้าได้เลยนะคะแล้วก็จะปิดสนิทเลยเห็นไหมนี่ไม่อ้าไม่อะไรด้วยนะคะแน่นหนานะคะโอเคเวลาเปิดก็เปิดเอาไปด้านหลังเลยนะคะนี่นะคะนี่เราก็จะได้อัลบั้มของเราค่ะเก็บความประทับใจนะคะทั้งรูปภาพการ์ดแล้วก็เป็นอะไรต่างๆรูปภาพอะไรต่างๆนะคะน้องๆสามารถนำมาเก็บได้เลยนะคะนี่ปิดแบบนี้เลยนะคะจากนั้นแม่จะตกแต่งค่ะเอาพวกดอกไม้อะไรมาตกแต่งนะคะตามคลิปเลยนะคะก็นี่แม่จะมาแปะตรงยางยืดนะคะนี่เปิดได้เลยนี่เอาไปด้านหลังไว้อย่างนี้นะคะนี่แล้วก็มาปิดด้านหน้าได้อ้าวแม่ก็ติดดอกไม้ค่ะนะคะเรียบร้อยเลยนี่ด้านหน้าด้านหลังด้านข้างนะคะโอ้โหดูน่ารักเนาะนะคะลองไปทำกันดูนะคะเก็บความประทับใจนะคะเดี๋ยวดูด้านในว่าเป็นยังไงนะคะด้านในแม่เอใส่อะไรบ้างเดี๋ยวดูกันเลยอันนี้คือรูปภาพตอนแม่เอจบปริญญาตรีนะคะค่ะหลายปีแล้วนะคะที่จบมาเนาะนานมากเลยนะคะโอเคก็นี่นะคะแม่ก็จบจากที่นี่นะคะสถาบันนะนี่นะคะโอเคก็น้องๆก็ตัดนะคะตัดรูปภาพแล้วก็แล้วก็ตัดตรงมุมด้วยทั้ง4มุมให้มนๆนะคะแล้วก็มาวางได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปตอนที่พ่อกับแม่ของแม่เอมาแสดงความยินดีนะคะตอนรับปริญญานะคะนี่ก็เป็นเพื่อนๆนะคะเพื่อนสนิทนะต่อไปก็จะเป็นพวกตังแบงค์ที่เราเคยไปเที่ยวที่ไหนบ้างหรือว่าเป็นการ์ดเป็นบัตรอะไรที่เราอยากจะเก็บสะสมมันดูมันน่ารักดีนะคะแล้วก็มาเก็บสะสมได้อันนี้ก็จะเป็นการ์ดจากเป็นขนมในเซเว่นเนาะแม่เอว่าน่ารักดีเป็นการ์ดป๊อปอัพนะคะแม่ก็เลยเอามาเก็บสะสมนะเอาไว้ให้ดูนะคะคือมาเอามาทำให้น้องๆดูแล้วกันว่านี่ถ้าเป็นการ์ดแบบนี้ก็สามารถนำมาเก็บสะสมได้แบบที่มีขนาดเท่าๆกับอัลบั้มนี้นะคะค่ะก็ลองไปทำดูนะคะหรือไปดัดแปลงกันดูนะคะค่ะถ้าถูกใจยังไงก็ช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะคะเพื่อนๆจะได้มาเห็นเนาะจะได้มาถามอวดกันนะคะว่าใครสวยกว่ากันนะแล้วก็มีชิ้นเดียวในโลกนะคะจากมือเราเองนะคะหรือว่าจะเป็นงานที่เอาไปส่งอาจารย์ก็ได้นะคะเป็นวัสดุเหลือใช้นะคะน้องๆค่ะนี่แม่จะเปิดให้ดูอีกรอบนึงค่ะลองไปทำกันดูนะคะง่ายๆนะคะเป็นอัลบั้มจากมือเราเองนะคะอัลบั้ม DIY จากมือเราเองโอเคสำหรับวันนี้แม่เอกก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะคะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะแม่เอกขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ